มีคนถูกรางวัลที่1เหมือนกันครับชื่อว่าคุณอัจฉริยะบุญยืนนานนะครับกับคุณวรวรรณบุญยืนนานสองสามีภรรยานี่ร้านเขากับเพราะว่าสองสามีภรรยาเขาขายกระเพาะปลานี่คืออะไรนี่กินฟรีใช่ไหมเนี่ยถูกรางวัลที่1บอกว่าไม่คิดจริงๆว่าตัวเองจะถูกรางวัลที่1เพราะว่าปกติไม่ค่อยซื้อหวยอยู่แล้วครับแล้วเงินที่ได้มาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไว้เป็นทุนการศึกษาแล้วก็แจกฟรีนะครับแล้วก็ยังคงยึดอาชีพการขายกระเพาะปลาตามตลาดนัดเป็นปกติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไอ้ที่แจกฟรีนี่คือแจกฟรีกระเพาะปลานะไม่ได้แจกเงินนะแต่เนี่ยเห็นไหมคะคือแจกกันจนแก๊สหมดเลยอ่ะไปฟังหน่อยค่ะซื้อตอนกี่โมงครับไม่รู้อ่ะซื้อประมาณ3โมง3โมงอ่ะเนี่ยประมาณ3โมงจะจัดสรรปันส่วนเงินส่วนนี้ยังไงปลูกบ้านเลี้ยงลูกการศึกษาลูกใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะแฟนมาแล้วช่วยมัดก่อนถึงก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆนะพี่แจกแน่ๆแจกแน่ๆไม่เป็นไรเพราะว่าแจกกระเพาะปลาหมดคันนี้ยังไงก็เทียบไม่ได้กับเงินที่ถูกรางวัลที่1นะครับยินดีด้วยนะครับ12ล้านนะนี่